นอข่าวโดยสำนักข่าว INN15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะก็ติดตั้งรัฐบาล62จตุพรมั่นใจคนของเพื่อชาติจะไม่ตัดสินใจไปร่วมอยู่กับเผด็จการปัดตอบข้อเสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติชี้ขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์คุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.กล่าวว่าก่อนจะถึงวันที่9พฤษภาคมที่กกต.จะมีการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการนั้นพรรคเพื่อชาติจะยังยืนยันร่วมกับฝ่ายประชาธิปไตยหรือไม่มองว่าเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคที่ต้องพิจารณาแต่ส่วนตัวเชื่อว่าคนของพรรคเพื่อชาติจะไม่ตัดสินใจไปอยู่กับฝ่ายเผด็จการเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้เห็นและได้รู้ว่าเกิดสิ่งเลวร้ายอะไรกับประเทศชาติแต่หากมีการกลับคำหรือแพ้อำนาจเงินซื้อและการปล้นคนคนนั้นก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่และจะถูกสาปแช่งจากคนที่ต่อต้านเผด็จการส่วนข้อเสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาตินั้นยังไม่สามารถตอบได้เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหากตัดสินใจยอมถอยไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสถานการณ์ของประเทศที่เป็นอยู่ขณะนี้อาจจะมีทางออกไม่เป็นทางตันและไม่จำเป็นต้องตั้งรัฐบาลแห่งชาติขณะเดียวกันนายอารีไกรนารว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติปฏิเสธเป็นงูเห่าถูกซื้อตัวไปร่วมสนับสนุนฝ่ายสืบทอดอำนาจพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจาก Imperial World ราชพร้าวค่ะกรมการขนส่งทางบกวอนผู้ประกอบการงดวิ่งรถบรรทุกเปล่าขนส่งสินค้าช่วงวันที่11ถึง17เมษายนนี้ลดความหนาแน่นการจราจรคุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายกมลบูรณพงษ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าเพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2512ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือองค์กรด้านการขนส่งสินค้าจำนวน15แห่งประกอบด้วยสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกไทยงดในเรื่องของการขนส่งสินค้าสำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่มีความจำเป็นต้องขนส่งสินค้าในช่วงดังกล่าวต้องบริหารจัดการเดินรถให้หลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์ส่วนควบของรถก่อนใช้ทุกครั้งพลอยรุ่งอุ่นวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 15:03 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN